5ลุคสุดเท่แบบฉบับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรวินเมทวินนะครับหนุ่มฮอตที่กระแสแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ในเวลานี้นอกจากความหล่อความน่ารักวินยังมีสไตล์ที่คูลๆนะครับเท่ไม่แพ้ใครในโลกเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาชม5ลุคสุดเท่แบบฉบับวินเมทวินใครชอบลุคไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับลุคแรกนะครับเป็นลุคผู้ชายรักสัตว์นะฮะรักชาร์ลอตเป็นที่หนึ่งในดวงใจกลายเป็นคุณพ่อแสนดีน่ารักและอบอุ่นนะฮะโดยเฉพาะตอนวินเล่นกับชาร์ลอตเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากเพราะวินจะไม่ค่อยชอบเล่นกับสัตว์อื่นนอกจากน้องหมาตัวเล็กตัวนี้นะครับที่แสนจะน่ารักมาถึงสไตล์ที่2นะครับลุคชิลที่แสนสบายวินกับเสื้อสเวตเตอร์กางเกงขายาวหรือจะเสื้อเชิ้ตกับกางเกงขายาวเป็นลุคชิลๆแบบสบายๆเพิ่มความเก๋แบบมีสไตล์ด้วยหมวกสีแจ๊สสีโปรดของวินนะครับทำให้ดูเท่เก๋ไปอีกแบบในสไตล์วินเมทวินนะครับสำหรับลุคต่อไปนะครับลุคผู้ชายยิ้มหวานพร้อมที่จะฟาดกับทุกเรื่องที่เข้ามาภายใต้รอยยิ้มที่แสนหวานน่ารักนะครับเห็นแล้วใจละลายกลายเป็นไอศกรีมแต่เมื่อมีมือดีแฮกเกอร์ต่างชาติเข้ามาเปลี่ยนแคปชั่นของวินที่โพสต์โปรโมทสินค้านะครับแล้วเมื่อวินรู้ตัวนะครับจึงเปลี่ยนแคปชั่นกลับไปว่าอย่าเปลี่ยนแคปชั่นขายของอยู่และค่ำๆของวันที่เกิดเหตุนะครับวินลงรูปที่ทำให้ใครหลายคนตะลึงในความดาเมจอันแรงสูงกับแคปชั่น Salvage Mode หน้าโหดหล่อบาดใจแบบนี้นะครับคงไม่มีใครกล้าแฮกอีกต่อไปนะฮะลุคต่อไปนะครับเป็นลุคทำงาน CEO สุดเท่พี่ชายที่แสนดีกับพรีเซนเตอร์แบรนด์สุดน่ารักแต่งตัวธรรมดาก็ว่าหล่อเท่แล้วนะครับสำหรับวินในลุคหนุ่ม CEO ใส่เสื้อสูทนี้นะครับดูดีและสมาร์ทไม่แพ้กันกับว่าที่ผู้บริหารของตระกูลโอภาสเอี่ยมขจรนอกจากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแล้วนะครับยังเป็นพี่ชายที่แสนดีรักน้องชายแล้วนั้นพี่ชายอย่างวินนะครับก็ยังสนับสนุนให้น้องชายสุดเลิฟมาเป็นนายแบบให้กับแบรนด์ตัวเองอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่างานนี้ต้องมีการแย่งซื้อเสื้อและหมวกกันแน่นอนเพราะพรีเซนเตอร์แบรนด์นี้นะครับทั้งหล่อทั้งน่ารักแถมยังใจดีอีกด้วยนะฮะมาถึงลุคสุดท้ายนะครับลุคนักร้องเจ้าอารมณ์เสียงร้องที่เพราะนะครับก็ไม่สู้เท่ากับการร้องเพลงที่สามารถดึงคนดูให้รู้สึกสนุกรู้สึกเศร้าไปกับเพลงได้นอกจากรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของหนุ่มวินแล้วนะครับการร้องเพลงที่ฟังแล้วกินใจนะครับก็เป็นเสน่ห์ที่น่าหลงไหลเช่นกันและนี่ก็คือ5ลุค5สไตล์ของวินเมทวินที่ทางทีมงานรวบรวมความเป็นวินมาให้ทุกคนได้รู้จักและถ้าใครอยากทำความรู้จักและหลงรักวินนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานต่างๆของน้องได้นะครับใน IG วินเมทวินและลุคสุดท้ายนะครับลุคพิเศษเป็นลุคล่าสุดที่ทางทีมงานยังไม่ได้ตั้งชื่อลุคนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีไอเดียสำหรับลุคนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากสายลุงและ True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ